คัมภีร์ประจำวันมัทธิวบทที่8ข้อ18ถึง22หัวข้อเต็มใจไปกับพระเยซูเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะคนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเองเถิดสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะมาพบกับรายการพรยามเช้านะคะในเช้าวันนี้ก็ยังอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะคะวันนี้ในบทที่8ข้อ18ถึง22ในหัวข้อที่ว่าเต็มใจไปกับพระเยซูวันนี้ชีวิตของเราที่ดำเนินไปกับพระเยซูนั้นเราเต็มใจไปกับพระองค์หรือไม่คะพี่น้องเรามาดูด้วยกันว่าเส้นทางที่ติดตามพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรนะคะเมื่อพระเยซูกับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปมีธรรมาจารย์ท่านหนึ่งได้ทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ท่านจะไปไหนข้าพเจ้าจะไปด้วยในเวลานั้นพระเยซูกำลังมีชื่อเสียงมากเลยมีผู้คนห้อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังพระองค์เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนและชีวิตของพระองค์ก็เป็นชีวิตที่น่าประทับใจหลายๆคนก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูอยากจะประกาศตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเป็นพวกเดียวกับพระเยซูชายผู้นี้ก็เช่นกันค่ะเขาติดตามพระเยซูแต่ไม่เข้าใจว่าเส้นทางที่พระเยซูกำลังเดินไปนั้นพระองค์จะต้องมุ่งหน้าสู่กางเขนความปลาบปลื้มใจคำชื่นชมการยกย่องสรรเสริญที่พระเยซูได้รับในเวลานี้จะถูกแทนที่ด้วยการเยาะเย้ยถากถางแต่พระเยซูก็จะไม่ตอบโต้ใดๆและไม่มีสาวกคนใดที่จะเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าพระเยซูจึงอธิบายให้เขาเข้าใจว่าแม้พระองค์จะเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากประชาชนแต่พระองค์ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยพระองค์ไม่มีบ้านทุกค่ำคืนพระองค์จะต้องนอนในบ้านของคนอื่นหรือไม่ก็อยู่ในที่เปลี่ยวเพื่อจะอธิษฐานเวลาทั้งหมดของพระองค์มีไว้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นไม่มีเวลาสำหรับการใช้ชีวิตเด่นดังไม่มีชีวิตที่สุขสบายคนที่ติดตามพระองค์ก็จะไม่ได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกันและเขาจะใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนวันต่อวันเหมือนกับพระเยซูพระองค์เปรียบเทียบว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงสำหรับหลบภัยเลยและนกก็ยังมีรังสำหรับที่จะนอนแต่สำหรับพระเยซูคริสต์แล้วไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ไม่มีอะไรที่จะให้ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของพระองค์ในความเป็นจริงแล้วที่ใดที่มีการกดขี่ข่มเหงที่นั่นจะมีผู้ที่ยืนหยัดและมีชีวิตเพื่อพระคริสต์คนส่วนใหญ่ต้องการชีวิตที่สุขสบายเพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงใช่ไหมคะพี่น้องหมายถึงความปลอดภัยแต่ความจริงแล้วเราทั้งหลายอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าและที่เดียวเท่านั้นที่จะปลอดภัยคืออยู่ภายใต้ร่มพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองให้เราปลอดภัยพระเยซูไม่เคยหันหน้าหนีจากพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อแสวงหาความสะดวกสบายในชีวิตเลยพระองค์ไม่ได้แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงพระองค์ไม่ได้แสวงหาทรัพย์สมบัติในโลกนี้ผู้ที่ติดตามพระองค์ก็เช่นเดียวกันเรารู้ว่าการรับใช้พระเจ้าหรือกระทำพระราชกิจของพระองค์นั้นจะไม่ทำให้เราร่ำรวยจะไม่ทำให้เราสุขสบายจะไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเราจะต้องอุทิศชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐเมื่อรู้เช่นนี้แล้วท่านทั้งหลายยังยินดีที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่
วันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงขอให้เราอุทิศชีวิตของเราเพื่อติดตามพระองค์และยอมรักเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงในข้อนี้วันนี้เราทั้งหลายยังรักและติดตามพระองค์เพราะเรารู้ว่าการที่เราอยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระองค์นั้นคือความปลอดภัยและความมั่นคงของชีวิตนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องตลอดวันนะคะเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าผู้ที่ติดตามพระคริสต์นั้นจะไม่มีชีวิตที่สะดวกสบายเขาจะไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆในโลกนี้แต่สิ่งที่เราทั้งหลายจะได้รับคือความมั่นคงปลอดภัยในแผ่นดินของพระเจ้าพระบิดาเจ้าและสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำนั้นกระทำตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าแม้เราจะไม่ได้รับชื่อเสียงเกียรติยศในโลกนี้แต่ชื่อของเราจะถูกบันทึกไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าขอพระองค์อวยพรที่เราทุกคนจะยืนหยัดจะเข้มแข็งและมั่นคงในการติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละเราทั้งหลายจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน